็เมื่อกี้ป้าเขาบอกว่าขอค่ายาคู่กรณี 3,000 ไม่ใช่หรอค่ะคือขอใช่ไหมกวางเขาบอกขอแล้วไม่ใช่หรอ 3,000 แล้วก็แยกย้ายกันไปไม่ใช่หรอก็เมื่อกี้ป้าเขาบอกว่าขอค่ายาคู่กรณี 3,000 ไม่ใช่หรอค่ะคือขอใช่ไหมกวางเขาบอกขอแล้วไม่ใช่หรอ 3,000 แล้วก็แยกย้ายกันไปไม่ใช่หรอใช่ไงแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ต้องมีค่าสินไหมหรือว่าชดเชยเยียวยาอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าตามกฎหมายแล้วก็คือป้าก็ได้ 3,000 เขาก็ดีใจกลับบ้านแล้วแต่จริงๆแล้วมันต้องไม่ใช่แค่นั้นไงพี่มันต้องควรต้องรับผิดชอบมากกว่านั้นถ้ารถมีประกันหรืออะไรเงี้ยประกันก็ต้องมารับผิดชอบมาเคลียร์แต่ว่าดูคลิปแล้วโอ้โหมันน่ากลัวมากเลยอะถ้าเราเป็นถ้าคนนั้นเป็นญาติเราหรือว่าเป็นแม่เราอย่างเงี้ยแล้วคือป้าก็ไม่ได้ผิดอะไรนะก็เดินข้ามทางม้าลายปกติทำถูกกฎทุกอย่างเป็นคราวที่แบบโอ้โหคราวเคราะห์จริงๆอะแน่แต่ถ้ามองอีกมุมนึงค่ะป้าเขาเป็นแม่บ้านห้างสรรพสินค้าที่ใดที่หนึ่งใช่ไหมค่ะสมมุติถ้าไม่เจ็บอะไรมากไปถึงว่าเจ็บเข่าอ่ะสองวันหายอ่ะก็ได้ 3,000 โอ้ยไม่คุ้มค่ะพี่เอ้ยแล้วแต่มุมมองคนแล้วแต่มุมมองคนว่ะบางคน 3,000 คือเยอะมากเพราะฉะนั้นเราไม่รู้แต่ว่าสำหรับเหตุสำหรับกรณีเนี้ยแน่ว่าป้าคิดว่าไม่คุ้มหรอกเพราะว่าป้าเดินอยู่ไม่รู้อีหนุ่ยเนี่ยต้องมาเจ็บตัวเฮ้ยแต่ถ้าป้าคิดไม่คุ้มเขาไม่บอกขอค่ายาคู่กรณีแล้วก็แยกย้ายกันแล้วเอ้ามันก็ต้องแบบว่ารักษาเนาะป้าอาจจะไม่ได้แบบมีความรู้เรื่องแบบกฎหมายหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วมันควรจะเรียกร้องได้มากกว่านี้มันควรจะต้องแบบการดูแลที่ดีกว่านี้ป้าก็ไม่รู้ใช่ไหมถ้าเป็นพี่นะโดนชนที่ตอนข้ามอโศกเนี่ยเรียกทนายมาเออมันต้องเล่นใหญ่กว่านี้